คหาสน์หที่ไทยดิวอริสราสอนลูกดีไม่ถือตัวคหารน์หที่ไทยดิวอริสราสามีซื้อทั้งชั้นต้อนรับน้องไซรัสคนแห่ชื่นชมวิธีเลี้ยงลูกชีวิตเปลี่ยนไปเป็นคุณแม่เต็มตัวหลังสาวสวยดิวอริสราทองบริสุทธิ์กำเนิดลูกชายน้องไซรัสแอสราลีเพิ่งออกงานครั้งแรกในรอบปีพร้อมเผยชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังเป็นคุณแม่โดยเผยว่า มันก็แฮปปี้ไปอีกแบบหนึง่งความเป็นจริงเดียวก็ไม่เคยคิดว่าการมีลูกมันจะทำให้อิ่มแล้วก็แฮปปี้อยากอยู่บ้านคิดถึงลูกอะไรแบบนี้ถามว่าเหนื่อยไหมจริงๆก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นนะในช่วงแรกอาจจะนิดนึงแต่หลังๆถึงเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราก็อยากอยู่กับเขาไงเราก็เลยแฮปปี้สิ่งที่คิดเอาไว้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นไงเช่นอ่างอาบน้ำสูงเกินไปสุดท้ายก็กลับมาออริจินัลนั่งอาบที่พื้นค่ะ คือหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดว่าโอเคมันได้แต่สุดท้ายมันไม่ได้เซตอัพห้องอย่างสวยหรูสุดท้ายนั่งอาบเหมือนสมัยก่อนเลยจ้าแบบนั้นเลยส่วนใหญ่ของก็จะได้จากคนที่ให้แต่พอเอามาอาบจริงเราก็กลัวลูกตกคือมันไม่ใช่สเต็ปที่เราคิดไว้ขนาดนั้นสรุปก็คือโทรบอกเลยข่าวว่าซื้ออ่างมาสองอันเก้าอี้น่งสักผ้าสองตัวจบแค่นี้เลยตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่เพราะเราก็ต้องตื่นเช้าด้วยแต่สุดท้ายแล้วร่างกายมันออตโต้ตื่นเองโดยที่ไม่ต้องปลุก ของดิวที่ไม่ค่อยเหนื่อยมากเพราะเซฟช่วยเลี้ยงซะเป็นส่วนใหญ่ดิวเผยถึงวิธีแพลแนว่าจะเลี้ยงลูกให้ถ่อมตนเคารพผู้ใหญ่โดยพูดว่าจะให้ลูกนั้นไหว้พี่เลี้ยงเช้าเย็นทำเอาแฟนๆชื่นชมวิธีคิดของคุณแม่ป้ายแดงหมายถึงว่าการดึกส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนดูแลลูกปล่อยให้เราไปนอนเลยปล่อยพี่เลี้ยงไปนอนเลยแล้วเขาก็ดูแลตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเจ็ดโมงเช้านางสามารถเปลี่ยนเพิดได้ทำได้ทุกอย่างเอาตรงๆต,ต,ต้องยอมรับว่าเขาโปรเฟชชั่นอลกว่าดิว